ดีครับผมบอยปืนจีนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัว KWC 191 Match กันนะครับมาดูกันว่าโอเคไหมนะครับวันนี้เราจะเริ่มด้วยการยิงกันก่อนเลยแล้วค่อยเดี๋ยวไปลึกๆที่ระบบข้างในของมันนะครับเป็นระบบชักยิงทีอนัดครับนะระบบโอเคเลยนะครับไหมนะครับลูกหมดพอเราดึงสไลด์กระมังมันจะค้างนะครับเหมือนกับของมียี่ห้อเหมือนกับพวกไฟฟ้าไม่ไฟฟ้าเหมือนพวกแก๊สทั่วไปนะครับเดี๋ยวล้างทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเจ้าตัว KWC 1911 Match นะครับ Match นะครับไม่ใช่191ตัว Silver หรือตัว Elite นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอยู่ในเกรดที่ค่อนข้างดีขึ้นมาอะไรอีกระดับนึงนะครับจนบางคนรีวิวแล้วพลาดอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับพี่น้องร่วมวงการไม่โกรธกันนะเดี๋ยวเราจะพูดกันตรงตัวไอตรงมานะครับมาดูเจ้าตัวปืนกันนะครับแพ็กเกจของกล่องเขาอย่างที่บอกครับ KWC น่าเล่นไหมโอเคไหมนะครับแพ็กเกจเขาบอกทุกอย่างเลยนะครับว่าเป็นระบบมีระบบฮอปอัพแต่เป็นฮอปอัพแบบระบบตายนะครับนะน้ำหนัก750กรัมฟังชัดๆนะครับ750กรัมนะครับพอๆกับพวกปืนแก๊สทั่วไปเลยค่อนข้างหนักนะครับนะแล้วก็มีความยาวเท่านี้ความแรง 0.6 จูลเราวัดความแรงได้อยู่ที่230ถึง250ฟุตต่อวินาทีนะครับ half metal ไม่ใช่ full metal half metal นะครับครึ่งนึงมันเป็นโลหะครับนะบางคนบอกเป็นบอดี้เหล็กซึ่งมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับบรรจุกระสุน12นัดนะครับปึ๊บใช้แมกกาซีนรุ่นนี้มาดูการเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาก็เจอปืนแมกกาซีนนะครับคู่มือลูกกระสุนทดสอบนะครับมาดูภาพประกอบตามนะครับมาดูเจ้าตัวนี้กันทำไมถึงต้องยิงให้ดูก่อนคือให้มันจบตรงนั้นไปก่อนแล้วเราจะอธิบายเบื้องลึกของมันที่หลายคนเข้าใจผิดด้วยความที่น้ำหนักมันเหมือนจะหนักนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นบอดี้โลหะโอเคมาดูกันว่าเป็นโลหะไหมนะครับสิ่งแรกที่คุณเจอคือแมกกาซีนมาจุ12นัดนะครับอย่างที่บอกแมกกาซีนเป็นโลหะหนักที่แมกกาซีนส่วนหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะถอดให้ดูกันเริ่มต้นนะครับถอดเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับถอดขึ้นสไลด์แขวนสไลด์ไว้นะครับปึ๊บกดไอ้ติ่งเจ้าติ่งนี้นะครับเหมือนตัวพวกอัดแก๊สทั่วไปเลยนะครับดันเข้าไปนิดนึงนะครับติ่งที่2เราบอกผิดไม่ต้องแขวนสไลด์นะครับแล้วก็ดันมันกลับเข้ามาอย่างนี้ดึงออกมาอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บเดี๋ยวนิดนึงมันจะมีหมุดตรงนี้นะครับหมุดตัวล็อกไอตัวคันนี่อยู่นี่มันชอบหลุดนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับหมุดตัวนี้นะครับมันจะเสียบอยู่ด้านข้างนี้ด้านข้างตรงนี้มาเดี๋ยวเสียบให้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเราจะเลยลึกไปถึงถอดข้างในให้ดูเลยนะครับแต่เราคงไม่ลงไปเล่นชุดร่างกายเขานะครับมาดูกันนะครับจากนั้นนะครับคุณถอดสไลด์นี้มาปึ๊บนะครับอย่าเพิ่งถอดเมื่อกี้เราขึ้นสไลด์ไว้ใช่ไหมจับไว้นะครับจับสไลด์ไว้นะแล้วลั่นทิ้งโอเคจากนั้นเราลั่นดันสไลด์ออกมานะครับปึ๊บโอเคดูชุดนี้ก่อนมันหนักเพราะอะไรเนาะมันหนักเพราะอะไรนะนี่โครงตัวนี้เป็นโลหะนะครับตัวชุดร่างกายติ่งตรงนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะซะเยอะนะครับนกเป็นโลหะตัวนี้จุดเด่นเขาคือระบบห้ามกาย
ระบบเซฟตี้ทั้งหลายใช้งานได้เหมือนจริงนะครับถ้าเราไม่กำเจ้าหลังอ่อนนะครับคุณจะลั่นไม่ได้เห็นไหมกำทั้งอ่อนลั่นโอเคป่ะนะมาดูกันต่อนะครับเมื่อผมมีอีกตัวนึงที่ถอดล้อไว้แล้วเพราะว่ามันจะมีจุดนึงที่ถอดค่อนข้างยากนะครับมาดูกันต่อนะครับสไลด์หยิบดูก็รู้ครับเป็นพลาสติกแต่มีจุดหลายจุดที่เขาถ่วงมาเป็นโลหะนะครับบอกแล้วไงว่าจริงๆมันเป็นพลาสติกมันมีโลหะถ่วงอยู่ด้านในนะครับเริ่มต้นเจ้าตัวนี้จุดเด่นเขาคือสามารถถอดได้เหมือนปืนจริงนะครับเราจำได้ไหมเจ้าตัวนี้บูทตัวนี้นะครับกดเจ้าตัวนี้ก่อนปุ๊บบิดบูทลำกล้องออกมาบิดนะครับเดี๋ยวขอนิดนึงบิดปุ๊บบิดอย่างนี้นะครับนะโอเคป่ะดึงออกปุ๊บนะครับโอ้โหเฮ้ยเหมือนผมพวกอัดแก๊สเลยจากนั้นนะครับระวังชิ้นนี้นะครับธรรมดาถ้าเป็นอัดแก๊สเราดึงออกข้างหลังใช่ไหมตัวนี้ครับนี่เห็นไหมถอดออกข้างหน้าได้เหมือนปืนจริงเลยนะครับถอดแล้วระวังชิ้นนี้หลุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะตึ๊ด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 นะครับนี่ถอดออกอย่างนี้นะครับคราวนี้ลำกล้องเขานะครับในปืนจริงเราสามารถปึ๊บดึงออกข้างหน้าได้เลยแต่ในเจ้าตัวนี้ดึงไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเราใช้วิธีการยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเห็นสองข้างนี้ไหมสองข้างของสไลด์เดี๋ยวหาแสงชัดๆสองข้างของสไลด์นะครับเราแหกนะครับแหกปุ๊บแล้วดันจากข้างล่างขึ้นมาดันจะตรงสีน้ำเงินเนี่ยดันออกมาปุ๊บนะครับปุ๊บมันจะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอเคไหมมาดูกันนะครับคราวนี้ผมจะวิจารณ์อะไรให้ฟังนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีคนสงสัยว่าทำไมกะของจีนนะครับซึ่งสปริงแข็งกว่าแต่วิ่งอยู่ที่200ฟุตต่อวินาทีไอ้ตัวนี้เพิ่มมาถึง230ฟุตต่อวินาทีมาดูอะไรครับช่วงกระบอกสูบเขาเห็นอะไรไหมช่วงกระบอกสูบเขากระบอกสูบเขายาวขึ้นมาถึงไอ้ตัวช่องคัดบอกนี่เลยนะครับเขาถึงไม่โชว์ไอ้นี่ไงไม่โชว์ว่าเวลาขึ้นสไลด์ปุ๊บแล้วเห็นช่องคัดบอกเปิดไอ้ตัวนี้ช่องคัดบอกไม่เปิดโอเคป่ะเนี่ยมันถึงบอกว่าเจ้าตัวนี้มันแรงอยู่ที่กระบอกสูบยาวกว่าปุ๊บเวลามันดันลูกสูบไปปริมาตรของอากาศที่อยู่ในกระบอกสูบมันเยอะกว่านะครับมันก็เลยทำให้ทำได้แรงขึ้นโอเคไหมอันนี้ง่ายๆเลยนะครับฮอปตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นฮอปตายนะครับไม่สามารถปรับได้จริงๆถอดได้อีกแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอย่างที่เก็บไปตอกหมุดมันตอกหมุดตรงนี้ดึงออกได้นะครับโอเคนะครับวิธีประกอบกับเดี๋ยวเรามาประกอบกับด้วยกันเลยนะครับมาสอนถอดแล้วไม่สอนประกอบเดี๋ยวโกรธกันอีกนะมาแล้วประกอบกับไอ้เจ้าตัวนี้ตัวอีกตัวนึงที่ถอดไว้เริ่มต้นนะครับคุณใส่ลำกล้องเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บคราวนี้ไอ้เจ้าตรงนี้มันต้องอยู่ระหว่างช่องนี้ช่องคัดบอกนี่นะครับค่อยๆกดลงไปนะครับออกแรงนิดนึงนะครับแต่ออกบอกตัวนิดนึงว่าพวกนี้ต้องค่อยๆกดนะครับปึ๊บมันจะเข้าล็อกแล้วเข้าบอกเขาเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะง่ายไหมไม่ยากนะโอเคจากนั้นนะครับเหมือนปืนจริงเลยคราวนี้เจ้าชิ้นนี้นะครับสปริงชิ้นนี้สปริงบูทลำกล้องนะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าอยากให้เห็นชัดนะแต่ว่าแสงมาได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวค้าขายดีๆเดี๋ยวจะออกตังค์ซื้อทำห้องสตูดิโอดีไหมโอ้ยตังค์กินข้าวไม่ค่อยจะมีเลยโอเคใส่มันเข้าไปนะครับกดลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นบูทนี่อย่างนี้เมื่อกี้เราใส่มายังไงอ่ะบูทประคองลำกล้องนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บใส่กลับเข้าไปนะครับเห็นไหมจุดเด่นเขาคือเขาเหมือนของมียี่ห้อเหมือนพวกแก๊สไงโอเคไหมถอดได้ด้วยเนี่ยสนุกตรงนี้แหละครับนะจากนั้นเราค่อยๆดันเข้าไปเดี๋ยวนิดนึงมันยังไม่ตรงบล็อกนะครับเนี่ยเราจะติดปัญหาตรงนี้นิดนึงนะค่อยๆดันปึ๊บดันให้มันเข้าบล็อกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับนี่โอเคเข้าบล็อกเขาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาสไลด์ใส่กลับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะค่อยๆใส่กลับเข้าไปนะครับตึ๊ด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 โอ้ตัวนี้ตาผมมีปัญหามองไม่ค่อยชัดนะครับว่ามันเข้าร่องหรือเปล่านะครับนั่นแหละปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวนี้เล่นนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับขึ้นสไลด์ดันสไลด์ถอยหลังไปนิดนึงแล้วมือจับไว้อย่างนี้นะครับเอาเจ้าตัวนี่อันเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมันจะไม่ต้องดันมาถึงบากที่2เหมือนที่เราเคยทำในพวกอัดแก๊สนะครับดันมันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเสียบมันกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ดันกดตึ๊กลงไปนะกดง่ายๆเห็นไหมโอเค
โอเคเรียบร้อยโอเคไหมครับนะเจ้าตัวนี้จะสนุกที่จุดนี้แหละนะครับบอกเลยว่าถ้าเล่นบีบีกันให้ศึกษาก่อนแล้วค่อยถอดใช้คำนี้ดีกว่านะจริงๆใช้คำว่าต้องถอดเดี๋ยวพวกคุณก็จะมาดุผมเวลาคุณทำพังกันอีกโอเคไหมนะครับของดีๆราคาสูงกว่าอลูมิเนียมสปริงพอสมควรแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้น่าเล่นระบบเซฟตี้ทำงานนะครับเจ้าตัวนี้จะมีจุดของเขาอีกจุดนึงคือว่าเวลาคุณขึ้นไปปุ๊บอ่ะนะคุณลั่นอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องกำหลังอ่อนคราวนี้เวลากำหลังอ่อนหลายคนมือใหม่นะครับคือเคยคุ้นเคยกับไอตัวที่หลังอ่อนใช้งานไม่ได้อันนี้ไม่ใช้งานได้จริงไงให้กำให้สุดนะครับสุดหลังอ่อนให้แน่ๆเลยนะมันถึงจะลั่นได้นะครับบอกก่อนเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ้ยพี่บอยปืนมีปัญหาหรอมันไม่ได้มีปัญหาหรอกเพียงแต่คุณกำหลังอ่อนไม่สุดเท่านั้นเองนะครับโอเคนะหลายคนรอดูคลิปนี้มาเยอะก็โอเคเฉลยให้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เหล็กจริงๆนะครับบอดี้ภายนอกเป็นพลาสติกนะครับโครงข้างในเป็นโลหะนะทนทานในระดับหนึ่งนะลูกสูบเป็นพลาสติกนะครับชุดร่างกายเป็นโลหะโอเคป่ะก็โอเคเล่นได้ทำงานได้เหมือนจริงนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเล่นบีบีกันให้อยู่ในกฎระเบียบนะครับไม่ใช้ผิดประเภทไม่เอาไปทำนู่นทำนี่นะครับโอเคนะใช้ประกอบฉากหนังได้โอเคนะคลิปนี้หวังว่าเป็นทุกท่านแล้วก็มีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ